ตำรวจตั้งข้อกล่าวหากับคนที่ขับรถเก๋งที่ไปชนกับตำรวจทางหลวงเสียชีวิต4ข้อหานะคะข้อหาที่หนักที่สุดก็คือข้อหาเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งไปจอดที่บริเวณไหล่ทางค่ะซึ่งจุดนั้นเป็นจุดห้ามจอดแล้วตำรวจทางหลวงก็เลยเข้าไปสอบถามว่ามาจอดรถทำไมให้ขยับรถออกไปทีนี้จังหวะนั้นตำรวจทางหลวงก็มองไปเห็นขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในรถค่ะประกอบกับสังเกตว่าท่าทางของคนขับรถเก๋งคล้ายกับคนเมาก็เลยบอกให้จอดรถเราจะชวนคุณผู้ชมไปดูคลิปช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะและช่วงท้ายคุณผู้ชมจะเห็นว่าตำรวจทางหลวงพยายามจะบอกให้จอดแล้วก็สกัดอย่างมีขั้นตอนก่อนที่รถเก๋งจะขับออกไปค่ะจะจอดข้างหน้าแล้วพี่ทำอะไรทำอะไรมันใช่ที่จอดดูปลาไหมเนี่ยจอดนี่ไม่กินแล้วนี่ต่อเลยนะถ้าไม่ต่อเราก็รู้ที่เดียวพี่บุหรี่ไฟฟ้าอีกบุหรี่ไฟฟ้าอีกลงมานี่เอาจากนั้นตำรวจทางหลวงก็ขี่จักรยานยนต์ตามรถเก๋งไปนะคะยังไม่มีรายงานว่าตรงนี้ใช้ความเร็วกันเท่าไหร่แต่ได้ยินเสียงเปิดไซเรนชัดเจนคือตำรวจพยายามส่งสัญญาณให้รถเก๋งหยุดแล้วก็วิทยุไปขอกำลังเสริมจนมีจังหวะที่รถเก๋งมาชนกับรถตำรวจทางหลวงและร่างของ10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยถามป้อมฟาดกับขอบสะพานเสียชีวิตค่ะรถเก๋งอยู่ในสภาพที่ขับต่อไปไม่ได้ค่ะล้อหน้าซ้ายแตกคนขับรถก็เลยตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไปโดยที่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือตำรวจค่ะแต่ว่าในที่สุดนะคะเมื่อคืนนายกิติรัตน์รานประเสริฐอายุ36ปีคนขับรถเก๋งก็มามอบตัวที่สถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ8รามอินทรานะคะอ้างว่าสาเหตุที่ขับรถหนีในตอนแรกเพราะว่าในรถมีทั้งขวดเบียร์บุหรี่ไฟฟ้าก็กลัวจะถูกจับแต่จังหวะที่ชนตำรวจผู้ก่อเหตุนั้นยังให้การสับสนนะคะเรื่องนี้อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเพราะว่าเจตนาจะชนตำรวจหรือไม่เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าทั้งข้อหาแล้วก็ความผิดมันแตกต่างกันนะคะตอนแรกเนี่ยให้การว่าหักรถมาชนแต่ไม่เห็นว่ามีตำรวจอยู่นะคะยังมีรถตำรวจตามมาแต่ต่อมาก็ยอมรับค่ะว่าเห็นตำรวจขับรถตามก็กลัวถูกจับจึงตั้งใจที่จะขับรถชนแต่แค่จะให้รถตำรวจล้มจนไม่สามารถติดตามจับตัวเองได้ค่ะมาดูจังหวะที่ชนอีกรอบหนึ่งนะคะเหตุเกิดบนสะพานถนนกาญจนาบางนาบางปะอินในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจังหวะนี้จะพิสูจน์ถึงเจตนาของคนที่ขับรถเก๋งค่ะหนึ่งในหลักฐานที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหาและเจตนาได้ก็คือสภาพของรถยนต์นะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน1ปทุมธานีเดินหน้าตรวจพิสูจน์รถยนต์เก๋งและรถจักรยานยนต์ของตำรวจทางหลวงเพื่อรวบรวมหลักฐานและพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมกับนำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.ลำลูกกาซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายค่ะแต่ว่าพนักงานสอบสวนจะส่งไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดและหาว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดหรือไม่ในช่วงจังหวะที่ตำรวจสภ.ลำลูกกานำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนต่อนะคะมีเพื่อนผู้เสียชีวิตที่เป็นตำรวจปรีเข้ามาอย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นะคะตะโกนบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดีและกำลังจะแต่งงานผู้ก่อเหตุถูกนำตัวกลับไปในห้องนาน10นาทีก่อนที่จะถูกกลับออกมาแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษค่ะตำรวจแจ้งข้อหา4ข้อหาด้วยกันนะคะกับคนขับรถยนต์เก๋งก็คือเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานที่ทำตามหน้าที่ทำให้เสียทรัพย์ขับรถประมาทหวาดเสียวและจอดรถในที่ห้ามจอดค่ะก่อนจะนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะ
ผู้ก่อเหตุเป็นครูสอนขับรถแล้วก็เคยถูกจับคดีเมาแล้วขับมาแล้วในท้องที่สน.บางชันเมื่อเดือนเมษายนปี2560ค่ะ